Zombie Apocalypse. ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนครับผมนายป๊อป X-Man ครับก็กลับมาในเกม Survival RPG ครับพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะจบเช่นไร เอาละครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ผมหยุดเล่นไปนะจากพาร์ทที่แล้วนะผมก็ได้ไปทำการโดปลาหมึกมาลายตัวหนูนี่ครับมันยังตามผมอยู่เลย เฮ้ยมาได้เอ้ยโดนกัดครับมาเรามาสู้กับปลาหมึกเห็นไหมครับมันอึดมากเลยครับปลาอึดเฮ้ยปลาหมึกมันอึดมากเลยครับสู้ได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวผมตายครับได้เนื้อมานะครับไปครับได้47ชิ้นจำได้ไหมครับถ้ำนี้ใช่ไหมถ้ำข้างบนมุมซ้ายมือนะครับผมถ้ำนี้ก็จะมียักษ์นะครับไม่รู้ผมมองผิดเปล่าครับจากพาร์ทที่แล้วที่ผมบอกว่าผมเห็นสมบัตินะเห็นสมบัติเห็นหีบสมบัติอยู่ข้างหลังยักษ์นะครับก่อนที่ผมจะตายต้องตัดสินใจดีๆครับเข้าไปแล้วต้องเข้าไปเลยนะครับถอยหลังไม่ได้นะครับถอยหลังคือตายอย่างเดียวนะครับมาจัดไปโหดูมันตีครับดูครับประสิทธิภาพของปลาหมึกนะครับเมื่อกินทีเลือดเต็มเนี่ยเอามาพอไหมเนี่ยต้อง40ประชิ้นนะเลือดมันเริ่มลดละเลือดเราก็ลดหัวเหมือนกันเดินเราก็ลดทั่วเหมือนกันครับจะสู้ได้ไหมครับดูฟาร์มเกี้ยวกดเกี้ยวกาดของมันนะครับเกี้ยวกดคืออะไรวะเกี้ยวกดดูฟาร์มเกี้ยวกาดของมันครับเอาแล้วครับมาเอ้ามันจะตายแล้วครับใกล้แล้วครับเราจะได้สมบัติไหมหรือจะแป๊กนะครับเป็นกล่องสมบัติจริงๆครับเฮ้ยเรายังไม่เก็บได้ไหมเฮ้ยเข้าไปข้างในไม่ได้เถอะเว้ยไม่ได้วะเราต้องเก็บแล้ววะเอาแล้วครับได้หีบสมบัติแล้วครับผมท่านทําตันนะครับกินก่อนครับออกจากถ้ำครับผมมาไปลุ้นข้างนอกกันนะเข้าไปดูในไอเทมนะครับ หีบสมบัติน่าจริงๆด้วยครับต้องใช้กุญแจทองจริงๆครับจำได้ไหมกุญแจทองผมได้มาจากฉลามข่าวนะฉลามบอสอะตัวใหญ่นะครับเอาละครับเราจะทำการเปิดหีบสมบัติครับดูสิว่าเราจะรวยหรือเราจะเจ๊งหรือว่าเราจะได้อะไรครับทำการค้าครับเราได้อะไรอ่ะเราได้อะไรอ่ะดูสิเราได้ขุมสมบัติครับผมคืออะไรอ่ะชื่อเสียงและเงินทองสำหรับคุณโอเครู้แล้วครับชื่อเสียงและเงินทองสำหรับคุณมีอะไรใหม่ครับหีบสมบัติทีนี้เราก็คงต้องเดินทางไปที่เกาะนู้นเลยนะครับเกาะข้างล่างนะครับเอ้ยโหลบแหมใส่จุกครับจุกหลบมาได้ครับมายังไวครับผมมันจะสั้นไปไหมเนี่ยคลิปนี้เอ้ยโอ้โหโดนไม่สู้ครับไม่สู้ใครทั้งนั้นครับตอนนี้ตื่นเต้นครับได้สมบัติมาแล้วขึ้นมาที่เกาะนี้ครับเจอคนนี่ลองเข้าบ้านดิเข้าบ้านนี้ไม่ได้ครับลองเข้าบ้านนี้ไม่ได้ครับเฮ้ยมันจะจบสั้นๆอย่างนี้เลยล่ะเข้ามาหาคนกันครับปั๊บพวกเราเป็นห่วงจริงๆทำไมถึงออกไปคนเดียวอย่างนั้นเอ้ยอย่างน้อยคุณก็รอดกลับมาแค่นั้นแหละที่สำคัญสำหรับตอนนี้มีอะไรต่อไหมไม่มีโอ้เจอขุมสมบัติแล้วยอดเยี่ยมไปเลยคุณคือฮีโร่มาฉลองกันอย่าบอกนะว่าจบแล้ว พวกเราเป็นห่วงจริงๆทำไมถึงออกไปคนเดียวอย่างน้อยคุณก็รอดกลับมาแค่นั้นแหละที่สำคัญแล้วตอนนี้โอ้เจอขุมสมบัติอะไรเจอขุมสมบัติแล้วยอดเยี่ยมไปเลยคุณคือฮีโร่มาฉลองกันต้องขออภัยด้วยนะครับจากตรงตะกี้นะครับก็คือหลังจากที่เราฆ่ายักษ์ได้สมบัติเปิดกล่องสมบัติปุ๊บเราก็วิ่งลงมาที่เกาะข้างล่างนะเกาะข้างล่างซ้ายเราก็จะเจอคนหนึ่งตะเกียนะที่เราพูดกับเขานะเขาเป็นคนในหมู่บ้านจริง
นะแล้วเขาก็ดีใจแสดงความดีใจกับเราแล้วเกมก็จบตรงนั้นเลยครับจบตรงนั้นเลยคือเกมจบตรงนั้นเลยครับแล้วทีนี้คือก็จะมีหมวดใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคือหมวดท้าทายนะครับผมจะลองเข้าไปที่หมวดท้าทายดูนะครับแต่เรานี่นะครับเล่นความขึ้นหน้า 100% คือจบแล้วนะครับแต่มันจบแค่นั้นจบแบบห้วนๆเลยครับจบแบบผมงงมากว่านี่จบแล้วเหรออะไรเงี้ยครับผมจะลองเข้าหมวดท้าทายดูนะครับคุณแน่ใจใช่ไหมที่ต้องการจะปลดล็อกหมวดท้าทายในตอนนี้อะไรอ่ะมอนเตอร์ให้สู้มากขึ้นมอนเตอร์แข็งแกร่งขึ้นคำเตือนเกมของคุณจะถูกรีเซ็ตรีไปเลยเอาละครับขอปิดเพลงปิดอะไรก่อนนะเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์นะขอปิดเพลงปิดเสียงหน่อยนะครับโอเคครับเราจะลองเข้าไปเล่นในหมวดอะไรนะหมวดท้าทายดูนะครับสักหน่อยนะแต่ว่าเราก็เล่นจบไปแล้วนะเราลองดูอ่ะผมเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะครับโหคือมันเริ่มเกมใหม่เลยในระหว่างทางที่คุณกำลังเดินไปตามหาขุมสมบัติที่สาบสูญคุณก็ดันไปเจอกับพายุเข้าจนกระทั่งถูกขึ้นซัดขึ้นไปอยู่ที่บนอะไรอะชายฝั่งบนเกาะคุณจะต้องเอาชีวิตรอดค้นหาขุมทรัพย์อะไรขุมสมบัติให้เจอแล้วก็เดินทางกลับบ้านก่อนอื่นลองสำรวจไปรอบๆเพื่อหาไม้สำหรับเอาไปสร้างบ้านพักแล้วก็หาเบอร์รี่เพื่อฮิวคุณเหมือนพาร์ทแรกเลยครับเหมือนพาร์ทแรกไม่มีผิดเลยโอเคแล้วก็ฟื้นขึ้นมานะครับสอนเล่นนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีผิดเริ่มจากสำรวจเกาะรอบๆกิ่งไม้เปลือกไม้หอยจากชายหาดแล้วก็เถาวัลย์จากต้นไม้โอ้โหเหมือนตอนแรกไม่มีผิดเลยครับแต่ว่ามอนเตอร์มันจะแก่งกว่าเดิมอ่ะเปลือกหอยโอเคเบอร์รี่จะช่วยหิวคุณได้เถาวัลย์อะไรปุ๊บเก็บไม้ครับแล้วเราก็ค้าบ้านนะครับจำได้เอาค้าไม่ได้อีกไม้ไม่ครบโอ้โถเอ้ยเก็บเบอร์รี่ก่อนเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับผมชึบกิ่งไม้ครบหรือยังดูสิกิ่งไม้ครบแล้วครับก็ต้องสร้างดาบก่อนนะครับโอ้ดาบก็ยังไม่ได้อีกดีตอนนี้คุณครับครับบ้านพักได้แล้วอ่อนอนยังเก็บไม่ได้นะครับต้องมีพั่วนะครับผมครับบ้านพักก่อนละกันดีมากตอนนี้คุณก็ตั้งบ้านพักบนเกาะแห่งนี้หาสถานที่ที่เหมาะสมก็ตรงเดิมแล้วครับตรงนี้เหมาะยังเอาเถาวัลย์ไปผสมกับไอ้นี่ครับเป็นอะไรเป็นดาบครับต้องใช้พั่วนะครับอันนี้ดาบไม้อ๋อยังขาดกิ่งไม้อยู่ครับนี่ครับกิ่งไม้คุณต้องการพั่วที่จะขุดนอนขึ้นมาได้เอ้ยคุณต้องใช้พั่วไม่ใช่คุณต้องการพั่วเราต้องการดิพั่วทำไมเราจะครับเราก็เดินเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าโอเคครับผมคงได้แล้วมั้งดาบไม้ขาดอันนึงอ่ะเจอแล้วชึบครับโอเคครับผมจะสวมใส่อัตโนมัติเราก็ได้ดาบไม้มาแล้วครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเพราะว่านะมันก็เล่นซ้ำจากตรงเดิมแล้วนะมันก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับก็นะเกมนี้ก็จบแล้วนะก็มาดูกันว่าเกมหน้าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับแล้วก็จะยังไงอะจะต้องมีการผจญภัยหรืออะไรกันต่อหรือเปล่ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับผม